มันบินขึ้นฟ้าไปติดลมบนใช่ไหมครับติดลมบนปุ๊บผมอ่ะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คุมแล้วให้รุ่นลูกอยู่ข้างบนเพื่อให้มันติดลมบนตลอดมันหมายถึงทำธุรกิจให้ร่ำรวยตลอดลมบนมา10กว่าปีนี่แม็กโครทั้ง5 6ท่านโอ้โหไอ้นี่โรงงานชื่อมอสโกยิ่งเจริญครับนะอันนี้อันนี้เป็นสถานแห่งแรกที่เราทำตั้งโรงน้ำโรงน้ำก็ให้ชื่อมอสโกยิ่งเจริญครับทำไมถึงชื่อมอสโกเพราะว่าน้ำที่เนี่ยขุดแล้วมันสีเขียวมอสโกยิ่งมรกตยิ่งเจริญยิ่งทำก็ยิ่งเจริญเจริญมรกตสุขาวรนี่เป็นอะไรเป็นที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนเป็นรีสอร์ทเฮมวนเรามีอยู่3มรกตลองบอกมรกตที่1เป็นโรงน้ำบริษัทมรกตยิ่งเจริญยิ่งทำก็ยิ่งเจริญครับพอมียิ่งเจริญพอมีเงินมีทองก็สร้างบ้านสร้างบ้านก็ต้องมรกตอยู่เจริญหน้าบ้านนิดหน่อยมาดูซึ่งรั้วผมอ่ะสี่ด้านมีไม่เหมือนกันสักด้านอันนี้เป็นไอเดียจากใครครับคิดเอาเองลูกสาวจบสถาปัตย์ยังงงยังชมเลยเดี๋ยวผมยอมบอกด้านหน้าผมนี่นะเป็นรั้วเป็นนกเราก็มีเต่ามีปูอยู่ใต้น้ำสมัยแต่ก่อนผมยังไม่ร่ำรวยยังจนเนาะครับก็เหมือนบัวใต้น้ำอ่ะพอมันเจริญงอกงามมาทำธุรกิจรุ่งเรืองมีเงินมีทองหมายความว่าบัวมันพ้นน้ำที่เห็นเป็นขึ้นขึ้นนั่นบัวพ้นน้ำอันนี้คือความคิดที่เฮียมวนเป็นคนยึดหลักความจริงแล้วพอเราพ้นน้ำปึ๊บเราทำธุรกิจเราก็อยากให้มันร่ำรวยตลอดให้มันพ้นน้ำตลอดเราเลยใช้รั้วใช้นกเป็นสื่อนกนี่3 4แถวแรกเป็นพยานขึ้นฟ้าบินขึ้นฟ้าแล้วนี่ตัวเล็ก
เราบินขึ้นฟ้าพอเราบินขึ้นฟ้าเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เป็นนกอะไรครับนกอะไรก็นกเป็นสื่อเนี่ยนกเป็นสื่อนกเป็นสื่อจำไม่ได้นกอะไรพอมันบินขึ้นฟ้าไปติดลมบนใช่ไหมติดลมบนปึ๊บผมอ่ะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คุมแล้วให้รุ่นลูกอยู่ข้างบนเพื่อให้มันติดลมบนตลอดมันหมายถึงทำธุรกิจให้ร่ำรวยตลอดลมบนไปจนถึงช่องสุดท้ายหมายความว่าเราอายุมากแล้วเราแก่เราก็จะให้ลูกติดลมบนตลอดโดยไม่ต้องมานับศูนย์โดยไม่ต้องมานับถึงใหม่เรียกว่าต่อยอดต่อยอดรั้วแบบนี้คนมาเห็นเยอะแยะเขางงเขาบอกรั้ว3มิติบ้านไหนก็ไม่เคยมีแบบนี้เขาบอกนะนี่มาดูรั้วสุดท้ายครับมันไม่มีใครทำแบบนี้ลูกผมยังงงลูก3คนนะครับหนูเป็นลูก3คนอันนี้เป็นช่องสุดท้ายพอช่องสุดท้ายปุ๊บหมายก็ว่าเราแก่แล้วเราแก่เท่าเราไปไม่ไหวเราก็ให้รุ่นลูกอ่ะตอนนี้มวลอายุเท่าไหร่66เราให้รุ่นลูกอ่ะติดลมบนต่อโดยไม่ต้องมานับศูนย์ใหม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นพ่อต้องเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมรุ่นลูกให้ติดลมบนให้ร่ำรวยต่อไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ